ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธชีวภาพที่น่ากลัวมากพอสมควรเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้วันนี้คิสยาอัปเปอร์ก็มีประวัติโดยคร่าวๆของเจ้าริกเกอร์มาฝากให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเจ้าริกเกอร์เนี่ยเป็นผลมาจากการกลายพันธุ์หรือวิวัฒนาการขั้นต่อไปของซอมบี้ที่ติดเชื้อบางสายพันธุ์ของ T ไวรัสนั่นเองซึ่งเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่า VX ซึ่งเจ้าริกเกอร์นั้นก็ได้เข้ามาอยู่ในสายงานทดลองหลังจากที่ได้สร้าง Crimson Haze Prototype โดยเป็นงานวิจัยชั้นใต้ดินของ Raccoon City Rat Battery ในช่วงปี1998โดยเจ้าริกเกอร์เนี่ยเป็นอาวุธชีวภาพที่มีศักยภาพสูงที่สุดพอสมควรนะครับและในเหตุการณ์ Raccoon City Destruction เมืองของ Raccoon City ที่กำลังถล่มทลายสัตว์ทดลองเหล่านี้ก็ได้หลุดออกมาเป็นจำนวนมากจากห้องขังในห้องทดลองโดยใช้เส้นทางใต้ดินจากท่อระบายน้ำที่มีอยู่ทั่วเมืองของ Raccoon City นะครับมาถึงสถานีตำรวจจนได้และเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไปทั่วเมืองของ Raccoon City ก็จึงไม่แปลกนะครับที่จะทำให้เกิดการกลายพันธุ์และเกิดเจ้าริกเกอร์ขึ้นเป็นจำนวนมากทุกคนทุกแห่งโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้พบมันครั้งแรกและก็เป็นคนตั้งชื่อมันว่าลิกเกอร์นั่นเองเพราะว่ามาจากลิ้นอันยาวและน่ากลัวและน่าทึ่งและยังสามารถทำลายล้างทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นสัตว์คนซอมบี้หรืออะไรอื่นๆที่ขวางหน้ามันก็จัดการเรียบหมดเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าลิกเกอร์เนี่ยถ้าเจอเข้าแล้วอย่าได้ไปขวางทางมันเลยทีเดียวและหลังจากเหตุการณ์ Resident Evil ภาค 2เนี่ยเจ้าลิกเกอร์ก็จะได้ถูกเก็บและนำไปพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆจากองค์กรของ Umbrella Corporation นะครับเพื่อใช้เป็นอาวุธชีวภาพในการสร้างสงครามจึงไม่แปลกนะครับที่ถ้าเกิดใครได้เล่นภาคหลังจากนี้จะเห็นว่ามีลิกเกอร์หลายๆสายพันธุ์ออกมานะครับซึ่งเราต้องบอกว่าลิกเกอร์ที่เราเจอในภาค 2เนี่ยเป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเห็นอันตรายอย่างนี้แล้วเจ้าลิกเกอร์ตาบอดนะครับแต่ว่ามันจะสามารถจับคลื่นโซนิกได้เหมือนค้างคาวและพุ่งไปอย่างแม่นยำถึงจุดเป้าหมายอีกทั้งมันยังมีลิ้นที่ยาวมากใช้สำหรับโจมตีและรัดเหยื่อเพื่อเข้ามาใกล้ทำร้ายแล้วก็กัดกินและส่วนที่คลายแม็กที่สุดของมันก็คือกรงเล็บนั่นเองครับมันจะเป็นกรงเล็บที่สามารถเจาะทะลุกำแพงสามารถใช้ปีนป่ายไปได้ทุกที่เพราะฉะนั้นกรงเล็บนี้ถ้าโดนเข้าแล้วก็รับรองไม่กระอักเลือดก็ถึงกับตายได้เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงในการโจมตีตั้งแต่ครั้งแรกจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับสำหรับเจ้าลิกเกอร์กฎข้อที่1ให้เดินหนีอย่างช้าๆอุ๊ยโอ้ยไม่ตายว่ะกดข้อที่2ใช้ปืนระเบิดหรือปืนไฟในการกำจัดมันหวังว่าเพื่อนๆจะเล่นเกมอย่างสนุกและอย่าลืมปฏิบัติตามกฎเหล็กที่คิสยาอัปเปอร์ได้บอกไว้นะครับยังไงอาวุธชีวภาพครั้งหน้าจะเป็นอะไรนั้นต้องมารอติดตามกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ